ภาพมะขามมาจูมและแม่ของเขาแม่เอฟที่นอนมาใหม่นะฮะดูลูกๆตื่นเต้นมากอยากจะลองนั่งเอาฉันไปแล้วพัดลมนั่นดูสายตาเลยอ่ะมาตุ้มเครื่องเลยดูสายตาก่อนพัดลมพัดลมอันนี้เมื่อกี้พัดลมดับพี่ครับพี่ครับทำพัดลมหลุดทำปั๊กพัดลมหลุดไปเชียร์ไม่จุ้มเลยดูจุ้มจะลงไปนอนกับแม่แม่ก็ไม่ลุกสักทีเมื่อกี้เห็นพี่เมฆมานอนมันรู้สึกนุ่มนิ่มอ่ะอยากจะลองนอนดูเหมือนกันไม่ต้องเลยขอขาลงไปแล้วสองข้างดูก่อนดูสภาพมาขาลงไปแล้วนะคะก็อยากจะลองน่าจะนุ่มน่าจะสบายดีก็จะปนเปียนปุบปิ๊บอยู่แถวนี้วันนี้ก็ต้องขาไม่เอาต้องขังอะไรนะไม่ใช่ขังเนาะหลอกล่อให้อยู่ในบ้านก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่างมาซ่อมประตูรั้วนะครับหลังจากที่เราไม่มีเวลาซ่อมมาเป็นระยะเวลานานปุปะกันทั่วไปวันนี้ได้เลิกแล้วได้เลิกการซ่อมต้องจับสองม้าไว้ข้างในบ้านก่อนนะไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากซ่อมประตูวิ่งตามหาเป็นวิ่งตามหมาแทนน้องไม่ใช่ละไม่ใช่ละดูหน้าจุ้มก่อนนะจุ้มมีขามาทำไมจุ้มมีขามจุ้มไม่พอใจจุ้มแต่ละครั้งนี่ยังไม่เชียร์ปักพี่เราไม่จุ้มอีกจุ้มอย่าจุ้มจริงอย่าจุ้มจริงอย่าจุ้มจริงไอ้ไอ้เอาจุ้มเอาจุ้มพอแล้วโอ้ยเจ็บเลยนะขูดเหม่งแม่ทำไหมให้น้องจุ๊บจุ๊บดีนะให้จุ๊บจุ๊บดีนะให้พี่จัดการเลยนี่แม่ก็ไม่ได้แต่งจำกันได้อีกแค่ปกติหน้าแม่คือหน้านี้เนี่ยหน้าที่แต่งมันจะไม่ใช่นี่เราได้ที่แล้วเอาเอาเอาโอเคโอเคมันก็ดีนะแม่นะมันก็นุ่มนิ่มดีเคลียร์ออกเคลียร์ออกโอ้เจ็บหัวเคลียร์แม่ลุกสักทีสิจะมานอนขวางทำไมเขานอนนิ่งถามดูเขาอ้อนกันน่ะเขาอ้อนกันน่ะเขาอ้อนกันน่ะเร็วจัดการจัดการเร็วน้องจุ๊บเร็วกัดอ้อนแมวน่าจัดการคนจุ๊บไปกินหญ้ามาก็หาสาระไม่ได้อีกแล้ววันนี้มาดูเขารักกันมาดูแม่กับลูกเขารักกันดีกว่าเนาะแม่ปากเหม็นนะแต่ฟันหรือเปล่าไม่ทราบดูจะลงมาจะลงมามาลงมามาจะลงจุ๊บจะลงจุ๊บจะนอนบ้างอ๋อแม่ลงอ่าๆๆโอเคฮะถ้าแม่ลงอ่ะพี่ขามก็จะดีดขึ้นกดไปแล้วโอเคเจอมาให้พวกเรามันนอนขวางอยู่ได้อ่ะเอออยู่อยากอยู่อ่าๆโอเคอ่ะอยากอยู่นุ่มๆนิ่มๆมั่งอ่ะพี่ขามแม่ลงแล้วนะแม่ลงแล้วค่ะมาจูบช่วงนี้จะอ้อนเก่งเกินไปแล้วนะหน้าตาซะก่อนมาขี้อ้อนอ่ะมาทดควรที่ขี้อ้อนตัวเนี้ยอ้อนเก่งอ้อนแข่งกับพี่ขามไปหมดหูไปไหนก่อนก็หูลูกไม่เป็นหรอกทีนี้ก็ซ้อมหูลูกเองกับพี่ขามอาจจะลูกได้ไม่เท่าพี่ขามนะเพราะหัวโตหูมันห่างกันกับเพื่อมกับเพื่อมกับเพื่อมอ่ะชอบผิดเลยชอบผิดอ่ะแหน่งผิดชอบจกพุงพุงใหญ่พุงใหญ่จังเลยใครมาแล้วพี่เมฆมาพี่เมฆมา
กินอะไรแน่ๆเลยชวนเออจุ๊บไปกินอะไรแน่เลยแม่ลูกที่แม่ต้องมีอะไรให้กินแน่เลยอ่ะแต่ก็กลัวแม่จะไปเล่นกับถามตัวเดียวอ่ะน่าเห็นแต่ถามเมื่อไหร่พี่ช่างจะมาทำทีเราจะได้ออกไปแหลนเล่นหาทางก่อนนะทุกคนอยากจะออกไปข้างนอกแต่ก็โดนขังไว้ขามอย่ามานอนนิ่งๆเฉยๆอ่ะดูขาดูหน้าอยู่บางคนข้างหน้าอะไรอะไรอยู่แม่คนที่ถามแล้วนั้นนอนดีกว่าไม่ชนใจน้องไงสบายมากับเมฆกว่าชวนจูมก็นอนอ้อนพี่เมฆดีกว่าเพราะตรงนั้นมีพัดลมเดี๋ยวเรารอพี่ช่างทำประตูเสร็จแล้วเราค่อยออกไปวิ่งเล่นกันนะทุกคนนะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ขามาตูมด้วยนะนอนก่อนดีกว่าแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมะขามมาตูม